ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันศุกร์ที่11มีนาคม2565ท่านอยู่กับเหลาร้อยหลาอีกเช่นเคยครับวันนี้มีให้กัน3คู่นะครับเป็นทางด้านของลาลีกาของสเปนแอตเลนติโกมาดริดเปิดบ้านรับการเยือนของคาร์ดิสคู่2เป็นทางด้านของลีเอิงฝรั่งเศสน,นะครับเลีนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเซงต์เอตีแนและคู่สุดท้ายไปกันที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษเวสต์บอมบีชนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของฮัดเดนฟิลด์ทาวน์นะครับ เมื่อคืนนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับสี่คู่เนี่ยอิ่มหนำสำรานกันเรียบร้อยนะครับกินเต็มทุกคู่นะครับสเต็ปแตกเรียบร้อยนะครับทางด้านของเหล่าร้อยหลาของเรานะครับวันนี้มีให้กันอีก3คู่เช่นเคยนะครับอัดแน่นจัดเต็มกับเหล่าร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับไปดูกันที่เอเชียนแฮนดิคปกันก่อนเลยนะครับทางด้านของคู่แรกแอตเลติโกมาดริดกับเปิดบ้านรับจรเยือนของคาดิสคู่นี้เจ้าบ้านตราหมีนะครับเปิดราคาที่ลูกครึ่งควบ2นะครับ เู่สองิวนะครับเปิดราคาที่1ลูกเต็มเลยนะครับกับทีมหนีตกชั้นซัยเอตเตียนนะครับคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านทีมกลางตารางของแชมเปี้ยนชิพเวสต์บอมบ์ลิชอเวนที่เปิดบ้านรับการเยือนของฮัดเดนฟิลด์ทาวเป็นเจ้าบ้านเนี่ยต่อที่ราคาปปนะครับกับฮัดเดนฟิลด์ทาวคู่นี้ราคาแปลกนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันให้ดูว่าจะแปลกจริงหรือไม่นะครับว่าโตจะให้ออกทางด้านทีมไหนนะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์กันให้ฟังอีกเช่นเคยนะครับ กับเหล่าร้อยหลาของเราคู่แรกกันก่อนเลยนะครับคู่แรกก่อนเลยนะครับราคาเอเชียนแฮนดิแคปเนี่ยเป็นทางด้านตราหมีนะครับต่อที่ลูกครึ่งควบ2นะครับกับคาดิสคู่2เป็นทางด้านของริวนะครับเปิดราคาที่1ลูกเต็มนะครับคู่3ราคาปป,ปนะครับเป็นเวสต์บอมบลิชต่อปอป,อปอไปกันที่คู่แรกกันก่อน,นครับบนวิเคราะห์ของเราตราหมีวันนี้นะครับ เตะกันในบ้านของตราหมีเอสตาดิโอวานาเมโทรโพลิตาโนนะครับอุณหภูมิ7องศาไม่คลึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับอากาศดีเลยนะครับทางด้านของการเตะวันนี้ก็ลงเตะกันตีสามตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับคาดิสก็เป็นทีมที่หนีตกชั้นอยู่นะครับฟอร์มก็ยังเรียกได้ว่าอาจจะมีล้มยักษ์ได้นะครับในวันนี้การเจอกันมา5ครั้งหลังนะครับที่ผ่านมาเนี่ย ล่าสุดเป็นทางด้านของตราห,หมีไปเยือนแล้วก็ชนะมา,าได้ถึง4ประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นก็ไปเยือนนะครับชนะได้42เปิดบ้านรับคาดิสในปี2020เนี่ยชนะได้ถึง4 0นย์ะครับสามนัดเ네นี่ยยิงไป1โหลเลยนะครับทางด้านของตราห,หมีก่อนหน้านั้นปี2006แล้วก็ปี2005เป็นทางด้านของการเสมอกัน1ครั้งนะครับแล้วก็ตราห,หมีเนี่ยชนะไป1นครั้งนะครับ3ประตูต่อ0ูนะครับที่เสมอก็เสมอกันในบ้านของคาดิสนะครับ1ประตูต่อ1 วันนี้เล่นในบ้านของแอเลนติโกมาดริดนะครับการเดินทางครับจากคาดิสมามาดริดวันนี้496กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับแอเลนติโกมาดริดอยู่อันดับที่4นะครับ27นะัด48คะแนนะประตูได้เสียบวกอยู่15ลูกนะครับอยู่อันดับ4ทีมที่ลุ้นกันไปแชมเปียนส์ลีกในปีหน้าก็มีทางด้านของบาร์ซ่านะครับแอเลนติโกมาดริดเรียบเบติสนะครับเรียลโซซิด แล้วก็รวมไปถึงเบียริลด้วยนะครับที่จะลุ้นกันไปยุโรปในปีหน้านะครับทางด้านของตราหมียังตามหลังทางด้านของเซบียาอยู่7คะแนนนะครับแล้วก็เรย์มาริดเนี่ยหกาคะแนนแล้วนะครับเรียกันว่าไปไกลเลยนะครับทางด้านของเรย์มาริดฟอร์มเนี่ยเรียกว่าขย่มไปเลยนะครับทางด้านของแอเลนติโกมาริดครับหนัดหลังที่ผ่านมานะครับฟอร์มนะครับ ชนะ4เสมอ1แพ้1นะครับล่าสุดเนี่ยไปเยือนทางด้านของเบติสชนะมาได้3-1นะครับชนะเซลต้าบิโก้2-0นะครับสเสมอแมนยู1ประตูต่อ1ชนะโอซาุนา3-0ครับแพ้เรบบนเต้1-0นะครับแพ้บุ้ยนะครับทางด้านของแอตเลติโกมาดริดชนะเกตาเฟ่4ประตูต่อ3นะครับทางด้านของคาดิสครับฟอร์มกลับมา1นัดหลังเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ย ชนะทางด้านของราโยบายกาโนมันได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอกับกรลนาดาไรสกอร์นะครับเสมอเกตตเฟ่ในบ้าน,นครับหนึ่งหนึ่งเสมอเซลตาบิโก0ศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่เหลือเนี่ยเกมเยือนเนี่ยแพ้เรลมายกาสองหนึ่งแพ้บาเลนเซียสองประตูต่อหนึ่งนะครับก็ยังยิงได้อยู่นะครับค่อนข้างจะยิงได้นัดต่อน,นัดอยู่นะครับทางด้านของคาร์ดิสนะครับสําหรับทีมท้ายตารางแบบนี้นะครับ ทางด้านของเจ้าบ้านครับนับเฉพาะเกมในบ้านแอตเลติโกมาดริดนะครับชนะ3เสมอ1แพ้ถึง2นัดนะครับล่าสุดเนี่ยชนะเซลตาบิโก2 0ในบ้านนะครับเสมอแมนยู1 1แพ้เลมันเต้1 0นะครับชนะเกตาเฟสสี่สาชนะบารินเซีย3 2แพ้แองแพ้แอตเลติกบิวเบลนะครับ2ประตูต่อ1นะครับทางด้านของคาดิสนับเฉพาะเกมเยือนชนะนัดเดียวครับชนะบวยอย่างเลมันเต้นะครับ2ประตูต่อ0ที่เหลือเนี่ยเสมอกรานาดา0 0นะครับแพ้ เรีวมาโยก้าสองหนึ่งแพ้บาลนเซียสองหนึ่งนะครับเสมอกับกีคอนในบอลถ้วยนะครับศูนย์ศูนย์แล้วก็แพ้ให้กับโอซาุซุน่าสองประตูต่อศูนย์นะครับชนะแค่นัดเดียวเองนะครับทางด้านของคาดิสในเกมเยือนก็ยังฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่นะครับทางด้านของคาดิสแต่นัดล่าสุดเนี่ยชนะมานะครับเรตติ้งวันนี้ก็เลยอยู่ที่คาดิสนะครับความยากถึงห้าคะแนนนะครับเต็มร้อยเนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบหกทางด้านของแอตเลติโกมาดริดนะครับอยู่ที่สองคะแนนนะครับเต็มร้อยอยู่ที่ 38นะครับทางด้านของแอตเลติก o มาดริดนัดนี้เจอคาดิสนัดหน้าต้องไปเยือนแมนยูนะครับเป็นเลก2ในยูฟาแชมเปียนส์ลีกก็ต้องดูว่าสมาธิของเจ้าบ้านตราหมีเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนนะครับว่าจะถ้าสมาธิหลุดแล้วก็ไปอยู่ที่เกมนัดต่อไปเนี่ยคาดิสนัดนี้อาจจะมีสิทธิ์คว้าแต้มกลับบ้านติดมือกลับบ้านได้นะครับคาดิสก็หมายมั่นปั้นมือว่าครับอาจจะแบ่งคะแนนได้นะครับ มาดูตัวผู้เล่นกันบ้างครับทางด้านเจ้าบ้านวันนี้นะครับขาดทางด้านยังรอเช็คความฟิตของอังเกลคอเลียนะครับหรือกรามีอาจจะเก็บตัวนะครับแล้วก็ใช้ผู้เล่นสำรองลงสนามนะครับเพราะว่ารอเช็คความฟิตเนี่ยหลายคนเลยนะครับผู้เล่นเนี่ยไม่ค่อยฟิตเลยนะครับอย่างซาวิกนะครับลงสนามไม่ได้นะครับเวอร์ซาโกนะครับลงรอเช็คความฟิตนะครับคุณย่ารอเช็คความฟิตกองหลังตัวหลักอย่างเฮอร์โมโซนะครับ โกเกนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของคอนด็อกเบียนะครับโอ้โหเรียกกันได้ว่ารอใช้ความฟิตกันทั้งนั้นนะครับถ้านัดนี้ไม่ฟิตนะครับอาจจะเก็บตัวหลักไว้ดวลกับแมนอยูในนัดหน้านะครับทางด้านของคาดิสครับขาด2ผู้เล่นนะครับอย่างฟีดี้นะครับลงสนามไม่ได้นะครับอาเลโจนะครับที่โดนแบนนะครับกองหน้าตัวหลักเลยนะครับก็วันนี้ก็มีทางด้านของโลซาโนแล้วก็ทางด้านของนิกเรโดนะครับที่ ใช้เป็นผู้เล่นในเกมลุกนะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยเหล่ามองว่าเป็นทางด้านของแอเลนติโกมาดริดนะครับต่อที่ลูกครึ่งควบ2อาจจะไหลไปที่2ลูกเต็มนะครับคู่นี้นะครับแอเลนติโกมาดริดเชื่อว่าน่าจะมีสมาธิในเกมนัดถัดไปมากกว่านะครับอาจจะเก็บตัวผู้เล่นตัวหลักเนี่ยไว้ดวลกับแมนยูในนัดหน้าเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยความฟิตเนี่ยอาจจะไม่ถึงนะครับ เป็นกังวลปัญหาในเรื่องของความฟิตในนัดหน้ามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลามองว่าเปิดรายการแบบนี้รองที่คาดิสดีกว่าครับมีแต้มกลับบ้านอาจจะแพ้ไม่เกิน1ลูกนะครับให้รองที่คาดิสครับผู้ที่2ข้ามฝั่งเป็นที่ฝรั่งเศสนะครับที่หลีกเอิงของฝรั่งเศสนะครับที่ลิวนะครับเปิดบ้านรับกกมเยนของแซงเอตียนนะครับ วันนี้ที่ซาเดเปเล่โมลอยนะครับอุณหภูมิ11องศามีพายากร์อากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับคู่นี้เตะก,กันตีสามตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยเจอก,กันมา6ครั้งเนี่ยเป็นท่านั่งของลิวนะครับถือสถิติที่เหนือกว่าชนะได้3ครั้งสเสมอกัน3ครั้ง,งเซนเตียนยังไม่เคยชนะลิวใน6นัดหลังที่ผ่านมานะครับล่าสุดก็สเสมอกันในบ้านของ,งเซนเตียนนะครับ1-1เสมอกันในบ้านของลิว0 0นะครับสเสมอกันในบ้านของ,งเซนเตียนในปี2020 1ประตูต่อน1นนะครับ ปี2019ในบ้านของริวเนี่ยริวชนะได้3าศูนย์นะครับที่เหลือเนี่ยปี2019นะครับเป็นริวนะครับก็ไปเยือนซังเอตียนแล้วก็ชนะมาได้1นศูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยปี2018ก็เป็นทางด้านของริวนะครับชนะได้3ประตูต่อหนึ่งการินทางวันนี้ครับจากซังเอตียนมาริวนะครับ583กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับทางด้านของเจ้าบ้านก่อนเลยนะครับริวเนี่ยอยู่อันดับที่7ครับ27นัด 42คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่2ลูกยังยิงค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับทีมที่จะลุ้นไป u ยู่าแชมเปียนส์ลีกในปีหน้าทางด้านของเซนต์เอตียนครับเพิ่งหลุดทางด้านของโซนอันตารายมานะครับอยู่อันดับที่17ครับแข่งไป27นัดมี25คะแนนประตูได้เสียลบอยู่22ลูกนะครับเสียค่อนข้างเยอะครับเสียถึง50ลูกนะครับนับจากทีมท้ายตารางมาเนี่ยถ้าไม่นับบอกโดแล้วเนี่ยทางด้านของเซต์เอตีนครับเป็น ทีมที่เสียประตูเป็นอันดับที่2ของลีกนะครับเสียเยอะมากนะครับทางด้านของเซนต์แอเตียนทางด้านของเจ้าบ้านลิวครับวันนี้นะครับผลงานล่าสุดของลิวนะครับเจ้าบ้านเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้2นะครับล่าสุด2นัดติดเนี่ยชนะฟอร์มหรูเลยนะครับชนะเกลมงฟุตมาครับ4ีูนย์ชนะลียงในการไปเยือนนะครับหนึ่งศูนย์แพ้เชลซีครับสองศูนย์เสมอกับเมสสนะครับศูนย์ศูนย์ชนะมองปิเย่หนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ให้กับปารีสแซงต์แชงแองเห้าประตูต่อหนึ่ง ทางด้านของเซอิติเอนฟอร์มก็ดีขึ้นมาแล้วนะครับ6นัดหลังเนี่ยชนะได้ถึง3นัดนะครับเสมอ1นัดแพ้2นัดล่าสุดก็ชนะทางด้านของเม็ดมาได้นะครับ1-0แพ้ปารีสแค่31นะครับยิงได้ด้วยนะครับทางด้านของเซอติเอนเสมอกับสตาร์บุกนะครับ22ชนะเกิร์มงฟุต2-1ชนะทางด้านของมงปีเย่สนะครับแล้วก็แพ้ให้กับบาเลรลักษ์นะครับเฟเกโดนะครับในบอลถ้วยเนี่ยหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับ 6นัดหลังที่ผ่านมามีนัดเดียวนะครับในบอลถ้วยเท่านั้นนะครับที่ยิงไม่ได้ครับที่เหลือยิงได้ทุกนัดนะครับน่าสนใจมากทางด้านของเซนจเตียนคู่นี้มุมมองก็อาจจะมุมมองไปทางด้านของสกอร์สูงด้วยนะครับเลวนะครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยหกด้านหลังชนะ3เสมอ2นะครับแพ้1นัดล่าสุดชนะทางด้านของเกิมองฟุ้นมาได้40เสมอเม็ดนะครับ0-0ชนะทางาแพ้ทางด้านของ ารีสแซงแชมงนะครับ5าประตูต่อ1ชนะลลิยงครับ31ชนะโอเชีนะครับ3-1เสมอกับลียงศนย์ประตูต่อศนทางด้านของแซงตีเ e ยียนนะครับ3นัดชนะ3นัดแพ้นะครับใน6นัดหลังล่าสุดในเกมเยือนเนีนเเย่ยนับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยบุกไปเยือนทางด้านของฟารีสแซงแชมงแพ้มานะครับ3 1ก่อนหน้านนั้นชนะเกล์มองฟุต2-1นะครับสลับกันเลยนะครับแพ้ให้้กับทาางงดนขอ เบเกลักนะครับพิลิกลอสนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ในการลงเล่นในบอลถ้วยนะครับชนะองเช่นะครับหนึ่งศูนย์นะครับแพ้ลียงหนึ่งศูนย์ชนะของจูราซุสนะครับในบอลถ้วยนี่สี่ประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกกันว่าแซงต์อเตียนเนี่ยนับเฉพาะบอลหลีกเนี่ยสองนัดสี่นัดนะครับชนะสองแพ้สองนะครับ สลับกันนะครับทางด้านของแซงอิตียนฟอร์มเกมเยือนเนี่ยสลับแพ้สลับชนะนะครับเรตติ้งวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่2คะแนนนะครับเต็มร้อยเนี่ยอยู่ที่43 Saint ่สิบสามเซงอิตียนเต็มร้อยอยู่ที่67นะครับอยู่ที่4คะแนนเต็ม5นะครับนัดหน้าทางด้านของลิวเนี่ยต้องเปิดบ้านรับการเยือนของเชลซีแล้วก็ต้องเอาชนะเชลซีให้ได้มากกว่าสามหรือ2ลูกนะครับชนะชนะสลูกเนี่ย ็ต้องไปดวลทางด้านของต่อเวลาแล้วก็ดวลจุดโทษนะครับทางด้านของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยไม่ได้นับประตูทีมเย้าประตูทีมเยือนแล้วนะครับใครยิงได้เยอะกว่านะครับใครชนะเยอะกว่าเข้ารอบเลยนะครับทางด้านของเซงต์เอตียนนัดนี้เจอรลิวนัดหน้าเปิดบ้านรับทัวร์นะครับผมก็ไม่มีอะไรเป็นกังวลทางด้านของเซงต์เอตียนนะครับเจ้าบ้านครับวันนี้ขาดผู้สักผู้ขาดผู้รักษาประตูสำรองเท่านั้นเองนะครับ ทางด้านของผู้มาเยือนเนี่ยรอเช็คความฟิตของไมคอนะครับทางด้านของนูป้านะครับแล้วก็ทางด้านของทาวโก้นะครับกองหลังตัวหลักนะครับรอเช็คความฟิตถึง3คนทางด้านของลิววันนี้พร้อมกว่านะครับอาจจะเซตทีมไว้รอเจอกับทางด้านของเชลซีแล้วก็ซ้อมเกมบุกกันนะครับเพราะว่าต้องเน้นบุกค,ครับเพราะว่านัดหน้าเนี่ยทางด้านของลิวเนี่ยเป็นรองอย่างมากนะครับ นัดแรกไปแพ้เชลซีมา2ประตูต่อศูนย์นัดนี้ต้องเซตเกมบุกให้ได้นะครับเจาะเข้าทําแล้วก็อาจจะต้องลุ้นให้ได้ว่าชนะมากกว่า2ลูกนะครับเป็นงานยากเหลือเชื่อมากนะครับทางด้านของลิวนัดนี้ครับคู่นี้นะครับเราร้อยละมองว่าเป็นทางด้านของเจ้าบ้านอย่างลิวเนี่ยต่อที่1ลูกนะครับอาจจะผ่านได้นะครับเฉียวเฉียดหรือไม่งั้นอาจจะชนะมากกว่า2ลูกนะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้เปิดราคาที่1ลูกเต็มเนี่ยเราร้อยหลามองว่าให้เล่นที่ครึ่งควบลูกดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้คู่ที่2แบบนี้ต่อที่ครึ่งควบลูกครับลิวครับไปปิดท้ายกันที่แชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับวันนี้ที่เดอะฮอทอนนะครับ West Beach, เวสต์บอร์ดเชลเบียนครับเปิดบ้านรับการเยือนงของฮัดเดนฟิลด์ทาวน์นะครับเตะกันตีสาตรงตามเวลาประเทศไทยพยากรณ์อากาศนะครับ อุณหภูมิเนี่ย6องศาครับภายนกอากาศว่าฝนจะตกด้วยนะครับ6นัดหลังที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางหน้าของทีมเยือนฮัดเดนฟิลด์นะครับถือสถิติที่เหนือกว่าชนะได้ถึง4นัดจาก6นัดหลังนะครับที่เจอกันเวสต์บอมบริชแอลเบียนเนี่ยชนะได้2นัดนะครับจาก6นัดหลังล่าสุด2นัดในบ้านของฮัดเดนฟิลด์เนี่ยฮัดเดนฟิลด์ชนะได้ทั้ง2นัดนะครับ1-0และก็2-1นี่ครับก่อนหน้านั้นปี2019เวสต์บอมบริชชนะไป4ประตูต่อ2ในบ ปี2018ฮัดเดนฟิลด์ทาวมาเยือนในสนามแห่งนี้นะครับชนะไปได้นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับ2ประตูต่อ1ปี2017เป็นฮัดเดนฟิลด์ทาวนะครับชนะได้1ประตูต่อ0ใน FA ฟเอคัพปี2010เวสต์บอมบริดจ์ชนะได้2 0นะครับการเดินทางวันนี้ครับจากฮัดเดนฟิลด์มาที่เวสต์บอมบริดจ์128กิโลเมตรนะครับตารางคะแนนครับแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษฮัดเดนฟิลด์อยู่อันดับ3นะครับมีลุ้นที่จะเลื่อนชั้นอัตโนมัติในปีนี้เลยนะครับ คะแนนเท่ากับบอลมัตนะครับแข่งไป36นัดมากกว่าบอลมัสตสามนัดนะครับมี62คะแนนครับประตูได้เสียโบกอยู่13ลูกนะครับอยู่อันดับ3นะครับที่ลุ้นกันติดมาอีกที่เหลือเนี่ยเป็นทางด้านของแบล็กเบิร์นโลเวอร์นะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดลูตันคิวพีอาร์บิดเดิลสโบรรวมไปถึงมิววอลแบบไกลๆนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามันนะครับปีนี้ทางด้านของแชมเปี้ยนชิพนะครับ ทางด้านของเวสต์อมบิชนะครับอยู่อันดับที่13ครับ35นัดแล้วนะครับ49คะแนนประตูที่เสียบวกอยู่5ลูกนะครับยิงได้37นะครับเสีย32ทางด้านของฮ a r เดนฟิลด์ยิงได้เยอะนะครับยิงได้49เสียก็เยอะเช่นกันนะครับเสีย36นะครับคู่นี้ครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่กันต่อเลยนะครับทางด้านเจ้าบ้านเนี่ย เพิ่งชนะเฮาซิตี้มาได้ครับ2-0ก่อนหน้านั้นเนี่ย4นัดเนี่ยแพ้มา4นัดนะครับแพ้สวอนซี2-0แพ้ทางด้านของมิดเดิลสโบร2-1แพ้ลูตัน2-0นะครับสเสมอแบล็กเบิร์น0-0แพ้เชฟฟิลด์ยูไนเตดนะครับ2ประตูต่อ0นัดนี้ต้องมาเจอทางด้านของฮัดเดนฟิลทีมหัวตารางอีกทีหนึ่งครับฮัดเดนฟิลครับผลงาน6ด้านหลังที่ผ่านมานะครับ ชนะ4เสมอ1แพ้1ที่แพ้เนี่ยแพ้นัดล่าสุดนะครับใน FA c u p เนี่ยแพ้ลอตเติ้ลแฮมฟอร์ดเไป2ประตูต่อ1นะครับที่เหลือเนี่ยชนะปีเตอร์โบโร่3-0ชนะเบอร์มิแฮม2-0ในการไปรเยือนนะครับชนะคาร์ดิฟ2-1ชนะฟูลแลม2-1นะครับเสมอกับเชฟฟิลด์อยู่ในเตะ0ประตูต่อ0นะครับเรียกกันว่าฮันนิ่งฟิลด์เนี่ยแพ้แพ้ทางทีมที่แพ้ซิงนะครับ เพราะว่าเชฟฟิลด์กับนอตติงแฮมฟอล์เรสเนี่ยวิ่งหน้าตั้งกันทีเดียวนะครับ2ทีมทางด้านของเวสต์บอมบีชนะครับนับเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยหกนัดหลังที่ผ่านมาชนะแค่1นัดนะครับเสมอ3นัดแพ้2นัดนะครับล่าสุดก็พึ่งแพ้ให้กับสวอนซีมา2-0เสมอแบ็กเบิร์น0-0นะครับแพ้เพลซันนอตเอน2-0ชนะปีเตอร์โบโรนะครับ3-0มปีเตอร์โบโรนี่ก็อยู่ท้ายตารางเลยนะบุ้ยเลยนะครับ เสมอกับไบรตันใน FA Cup ครับ1นึงหแล้วก็เสมอกับคาดิสหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านของฮาร์เดนฟิลด์ครับนับเฉพาะเกมเยือนนะครับมีนัดล่าสุดนะครับที่เพิ่งแพ้ไปที่เหลือในฟอร์มดีเลยครับชนะเบอร์มิงแฮมได้2 0ชนะฟูลแลมนะครับ2 1ชนะอ่าเสมอกับเบลซันนอตเอนศูนย์ศูนย์นะครับชนะเรตติ้ง3 4เลยนะครับชนะเบอร์ลี่ใน FA Cup เนี่ย2ประตูต่อหนึ่งนะครับผลงานดีมากเลยครับทางด้านของฮาร์เดนฟิลด์ ทางด้านของเวสบอมนะครับเรตติ้งวันนี้น่าตกใจเหมือนกันนะครับอยู่ที่2คะแนนนะครับฮัดเดนฟิลด์อยู่ที่3คะแนนนะครับนัดหน้าเวสบอมเจอฟูลแลมนะครับ5คะแนนเลยนะครับฮัดเดนฟิลด์ไปเยือนทางด้านของมิววอลอยู่ที่3คะแนนผู้เล่นก็ลงสนามได้ครบครันนะครับแต่คู่นี้ครับเป็นทางด้านของเวสบอมนะครับราคาแปลกมากนะครับอยู่ที่ราคาปปทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัติอย่างฮัดเดนฟิลด์นะครับ มาเยือนแต่เวสบอมเปิดราคามที่ปปก็ต้องดูก่อนเตะอีกทีนึงครับว่าไหลไปทางไหนนะครับแต่ถ้าราคาแบบนี้เนี่ยโมเมนตัมอยู่ที่เวส t b บอมนะครับแล้วก็ทางด้านคะแนนความยากง่ายเนี่ยก็ยังให้เวส t บอมในฐานะเจ้าบ้านอยู่นะครับที่มุมมองว่าเวสบอมเนี่ยอาจจะชนะนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับคู่นี้ครับเราร้อยหล่ามองว่านะครับถ้าตามฟอร์มแล้วเนี่ยไปทางด้านของฮาร์เลนฟิลมากกว่านะครับ เจ๋งกว่านะครับฟอร์มดีกว่านะครับแต่ทางด้านของราคาเนี่ยสื่อต่างชาติเนี่ยให้ทางด้านของเจ้าบ้านอย่างเวสต์บรอมนะครับอาจจะมีลุ้นถึงชนะนะครับถ้าทีมต่างชั้นกันแบบนี้เจอกันแบบนี้ถ้าเจ้าบ้านต่อแค่เสมอยังรู้ว่าราคาอาจจะไหลได้นะครับแต่นัดนี้เนี่ยถ้าราคาไหลเสมอเนี่ยไปที่ฮัดเดนฟิลด์นะครับแต่ถ้าราคานี้ เหล่าร้อยหลาให้ต่อที่เวสต์บอมบิชเอาเบียนดีกว่าครับ <S <S วันนี้ครบจบทั้ง3คู่นะครับไปทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับคู่แรกเนี่ยรองที่คาดิสครับลูกครึ่งควบ2นะครับสมาธิแอตเลนติโกมาริดน่าจะอยู่ในอยู่ในทางด้านของนัดหน้ามากกว่าที่ต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะใช้ผู้เล่นสำรองลงสนามนะครับเพราะว่าผู้เล่นที่รอเช็คความฟิตเนี่ยหลายคนเลยนะครับ คู่ที่2ต่อที่ลิวนะครับ1ลูกเต็มนะครับคู่นี้เนี่ยสถิติผลงานชัดเจนมากกว่านะครับทางด้านของลิวแล้วก็นัดหน้าเนี่ยไม่มีอะไรให้เสียแล้วนะครับซ้อมเกมบุกอย่างเดียวเลยนะครับที่ต้องเจอกับเชลซีในนัดหน้าคู่ที่3นะครับราคาที่แปลกแบบนี้ให้ต่อที่เวสต์บอมบิเอัลเบียนนะครับราคาปปนะครับผมครบจบทั้ง3คู่นะครับ กลับมาพบกันได้ใหม่แบบนี้นะครับในเหล่าร้อยหลาทุกวันแบบนี้ครับก็มีที่เด็ดให้ท่านทุกวันแบบนี้ครับแล้วก็อิ่มนนำสำราญด้วยกันทุกวันนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดตั้งแจ้งเตือนกันไปด้วยท่านจะได้ไม่พลาดการมาของเราเหล่าร้อยหลาทุกวันนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ